สวัสดีครับคุณเจมส์เบรนฟู้ดนะครับวันนี้ครูมีเวลาว่างก็เลยจะมาทำคลิปเฉลยแนวข้อสอบนะครับสำหรับเด็กประถมปลายนะครับป.4ป.5ป.6จริงๆมันก็คือแนวข้อสอบเข้าม.1นั่นเองนะครับแล้วก็จะได้มาดูกันว่าตรงไหนที่ข้อสอบมันชอบออกแล้วตรงไหนที่มันเป็นจุดสำคัญที่เราควรจะต้องระวังเวลาทำข้อสอบนะครับแล้วอันนี้ถ้าเกิดใครที่เข้ามาครั้งแรกหรือใครที่ยังไม่เคยเรียนกับครูนะครับก็คือตัวครูเจเนี่ยเปิดโรงเรียนอยู่ที่นครสวรรค์แล้วก็จะโพสต์แนวข้อสอบกับตัวข้อสอบเก่านะครับลงไปใน Facebook ของโรงเรียนซึ่งสามารถเข้าไปได้เลยนะครับที่ Brain Food นครสวรรค์แล้วก็อันนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์นะครับจะมีทําไว้ละนะครับสําหรับใครที่เคยเรียนไปแล้วในหัวข้อนี้ก็สามารถดูทบทวนได้นะครับวันนี้คลิปของเราจะรีวิวข้อสอบป.4ป.5ป.6นะครับเพราะฉะนั้น Let's go อันนี้จะเป็นข้อสอบข้อที่1 How much do you need to pay for a group of 7นะครับจากอันนี้คือเป็นแนวข้อสอบที่ครูเจนทำขึ้นมาเองอันนี้ก็จะล้อตามแนวข้อสอบเข้าม .1 ระดับปานกลางถึงยากนะครับก็มันไม่ง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเวอร์นะครับอันนี้เป็นตัดมาจากในโฆษณาออนไลน์นะครับถ้าเราดูออกเนี่ยเราจะต้องดูก่อนละว่า how much แปลโจทย์กัน do you need to pay for a group of 7 a group of 7มากัน7คนจะต้องจ่ายเท่าไหร่นี่ก็คือเป็นให้บริการอะไรสักอย่างใช่ไหมครับถ้าเราดูปุ๊บบรรทัดแรกเลย enjoy a tasty Thai lunch and drink นะครับ enjoy มื้อเที่ยงไทยก็น่าจะต้องเป็นอาหารไทยใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องดื่ม by the water in Rockingham by the water เนี่ยคืออยู่ริมน้ำอาจจะเป็นริมแม่น้ำริมทะเลเราไม่รู้ที่เมือง Rockingham นะครับ just $10 for one person $19 for two แล้วก็$37 for four มันก็ย่อมาจาก for four person ใช่ไหมครับเพราะในกรณีเนี้ยเห็นก็บอก7คนปุ๊บพอดีเลยครับมีอะไรบ้าง4คน37เหรียญใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้37เหรียญ4คนก็เหลืออีก3 2คนจ่าย19และคนสุดท้ายจ่าย10เหรียญใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บ7คนพอดีใช่ไหมครับ4คนแล้วก็2คนนะครับเป็น6แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็น7นะครับถ้าตามนี้เขาก็จะจ่ายได้ราคาเท่าไหร่ครับ9บวก7เป็น16ใส่6เท่า1 3 4 5 6ก็เป็น66 US66ดอลลาร์อันนี้เป็นของออสเตรเลียนะครับแล้วก็เลยจะตอบ66ใช่ไหมหลายๆคนก็ตอบอันนี้แต่มันไม่ใช่ครับเราเวลาทำข้อสอบนะครับสังเกตว่าถ้ามันมี all are correct all are possible นะครับถูกทุกข้อเนี่ยเราก็ต้องเช็คอันอื่นด้วยซึ่งถ้าครูเจนจะเช็คง่ายๆเลยว่าถ้ามา7คนเขาบอกว่า1คน10เหรียญใช่ไหมแล้วสมมุติ7คนนี้เขาไม่รู้จักกันหรือเข้ามาแบบคนละเวลาก็เท่ากับ70เหรียญใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นแค่เนี้ย66เป็นไปได้67เป็นไปได้ก็ตอบดีดอกได้เลยว่าถูกทุกข้อใช่ไหมครับ67ก็เดาไม่ยากเลยใช่ไหมครับว่าจะได้มาได้ยังไงครับถ้าจ่าย19เหรียญ3คนไหม19บวก19บวก19ใช่ไหมครับก็เป็นเท่าไหร่ถ้าเป็น20 3อันก็60ใช่ไหมครับลบไป3ก็57 57แล้วบวกติ่งนะครับก็เป็น67อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำตอบคือเป็นไปได้หมดทุกอย่างนะครับเนี่ยคือข้อ1ซึ่งหลายๆคนเลยเนี่ยก็คิดโอ้สบายคำนวณเสร็จสรรพหรือถูกที่สุดเขาไม่ได้บอกว่าถูกที่สุดราคาเท่าไหร่แต่เขาถามว่าถ้ามา7คนจะต้องจ่ายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะเป็นเรทไหนก็แล้วแต่เราคิดกันเอาเองเลยใช่ไหมครับมันได้อ่ะทีนี้ข้อ2ต่อเนื่องนะครับCan you visit this restaurant on Thursday แล้ววันพฤหัสล่ะมาที่นี่ได้ไหมตรงนี้นะครับก็เห็นปุ๊บ Head to Thai by the sea นะครับเขาชื่อร้านเลยปะกูเดานะเป็นตัวใหญ่ครับไทย by the sea ชื่อร้านอาหารไทยริมแม่น้ำริมทะเลอะไรเงี้ย head แปลว่าหัวแต่ถ้า head ทัวร์คือมุ่งหน้าไปที่ร้านนี้ได้เลยนะ
for a delicious Friday Saturday Sunday lunch นะครับมื้อเที่ยง3วันนี้นะครับเลือก a flavor and protein to create your lunch plus add a soft drink to wash it all down ก็กินทุกอย่างเข้าไป amazing flavor amazing value นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เพื่อนเขาบอกว่าถ้าจะไปวันพฤหัสข้อ A ข้อแรก yes you can but this promotion will not apply คุณสามารถไปได้นะแต่โปรนี้ใช้ไม่ได้ถูกไหมดูมันมีถูกทุกข้อไหมแล้วต้องถูกอันก็ไปได้ไหมไปได้แต่โปรนี้ใช่โปรนี้เขาบอกว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพื่อนก็ใช่สิแล้วข้อ B yes you can however this promotion is valid during lunch only คุณไปได้นะอย่างไรก็ตามโปรโมชั่นเนี้ย valid แปลว่าใช้ได้ช่วงกลางวันเท่านั้นบวกบวกลบลบไหมครูติ๊กถูกให้ไปก่อนคือมันถูกไหมใช้ได้เฉพาะเที่ยงแต่จริงๆมันได้เฉพาะเที่ยงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บวกบวกลบลบข้อ3นะ yes but soft drink อันนี้มาบวกลบไปก่อน yes but soft drink is not included ได้ไปได้นะครับแคปตอบว่าไปได้แล้วก็ soft drink คือน้ำมันลมนะน้ำมันลมมันไม่รวมในโปรโมชั่นนี้ตรงนี้เขาบอกอยู่ว่าอะไรครับ and drink เพียงข้อนี้ผิดเพราะฉะนั้นคำตอบต้องมีอยู่อันเดียวเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือข้อ A ใช่ไหมครับ yes you can but this promotion will not apply นะครับต่อนะครับอันนี้What is not correct about this hotel location นะครับอะไรที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้คำตอบพวกนี้ต่อให้ถามว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกนะมันก็แย่อยู่ดีเป็นคำตอบเป็นคำถามที่กึ่งขี้โกงไหมเด็กๆไม่ชอบเพราะว่าเด็กๆจะต้องดูทุกช้อยเลยใช่ไหมครับว่าอันไหนที่ดีที่สุดนะครับงั้นอย่าเพิ่งเจออันที่ใช่ปุ๊บก็ตอบเลยมันอาจจะมีอันที่ดีกว่านั้นก็ได้ถ้ามันเป็นข้อสอบที่ยากนะครับตรงนี้ต้องระวังด้วยอันนี้ปุ๊บแต่ว่าตัวโจทย์เขาก็ไม่ได้โหดร้ายเขาก็ใบ้มาแล้วว่าเนี่ยมันคือโรงแรมใช่ไหมครับอะไรไม่ถูกอ่ะ Compass Sky View Hotel a high rise hotel located on Sumit Soi 24 offer 285 stylish practical guest room andA spacious suite that provides floor-to-ceiling glass windows, stunning view of Sukhumvit skyline on the higher floor and blah 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 experience. แค่ประโยคแรกเราก็รู้แล้วว่ามันเกี่ยวกับโรงแรมที่ชื่อ The Compass Sky View นะครับอยู่สุขุมวิทนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเรามาดูไล่ทีละอันนะครับอันแรกบอกว่า near to shopping malls ครูก็จะหาคำว่า shopping สแกนดูนะครับเจอไหมถ้าไล่มาดูเรื่อยๆนะครับนี่กูเห็นช้อปปิ้งแล้วนะครับก็คือ Emporium Shopping Center กับ Emporia Shopping Center ก็สองอันช้อปปิ้งมองเหมือนจะได้เลยมันง่ายเกินไปหรือเปล่าข้อมาดูอันต่อไป Easy Access เขาบอกไม่ถูกใช่ไหมข้อ A บอกว่าใกล้สองห้างก็เหมือนจะได้ไหมข้ออันนี้ Easy Access to Public Transportationเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีให้นะครับก็คือ access คือการเข้าถึงการเดินทางการขนส่งสาธารณะได้ง่ายมีบอกไหมสแกนดูเห็น access นะครับ the hotel นะครับ have easy access to public transportation ตรงเป๊ะๆอันนี้ใช่ชัวร์ใช่ไหมครับข้ออันต่อมาright next to BTS station right next to คืออยู่ถัดไปจาก BTS เลยหรือเปล่าเห็น BTS ละเด่นๆเขาบอกว่าอะไรครับ located just a few steps from Phrom Phong BTS station บางคนเห็นอุ๊ยมันคล้ายๆมันเหมือนใช่แน่เลยแต่ในนี้เขาบอกว่า just a few steps เพียงแค่ไม่กี่ก้าวจากพร้อมพง BTS station
แต่ที่เขาให้มาคือ right next to อยู่ถัดจาก BTS เลยนี่เขาบอกต้องเดินหน่อยเพราะอันนี้ครูว่าน่าจะเป็นคำตอบที่มันถูกต้องก็คือผิดเกี่ยวกับโรงแรมนี้แต่อย่าเพิ่ง be so sure อาจจะมีข้อที่ตรงเป๊ะเวอร์กว่านั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องมาดู Hotel is in Bangkok โรงแรมอยู่ในกรุงเทพแหมคนรู้เนาะเห็น BTS เห็นสุขุมวิทนะครับก็ต้องอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอบ right next to BTS station นี่แหละตรงที่สุดแล้วนะครับเนี่ย so far so good 3ข้อนะครับไปต่อแล้วนะข้อ4ครับ Sky Ballroom can do all except สามารถทำได้ทุกอย่างยกเว้นอะไรอันดับแรกเนี่ยต้องแปลโจทย์ให้ออกนะถ้าเราไม่รู้โจทย์เนี่ยคำพวกนี้จำเป็นต้องจำเลยแหละนะครับ except แปลว่ายกเว้นมันสามารถทำทุกอย่างยกเว้นอะไร sky ballroom sky ballroom เดี๋ยวละลองดูซิทำอะไรบ้าง special meeting ได้ไหมถ้าเรารู้จัก ballroom ballroom คือห้องโถงใหญ่ๆที่ใช้จัดงานเช่นจัดงานเลี้ยงจัดงานแต่งงานจัดงานอะไรอย่างเงี้ยครับที่คนเยอะๆเนาะ Windchill Light Salon Black Out Breakout Rooms The Hotel Caters Very Well To Conferences Meetings And Events นะครับเพราะฉะนั้นข้อแรก Special Meeting ถูกนะครับ Wedding ได้ไหมก็ได้ทั้งกาล่าดินเนอร์แล้วก็ Wedding แน่นอนถ้าเราแบบแปลมาได้เรื่อยๆว่านี่มันคือโรงแรมเนี่ยโรงแรมก็ต้องจัดงานแต่งงานนะครับแล้วคอนเฟอเรนซ์ได้ไหมก็มีคำว่าคอนเฟอเรนซ์อยู่นะครับการประชุมทางการแพทย์ก็น่าจะได้นะแต่อีเวนต์ละอีเวนต์ก็มีบอกอยู่อ้าวงั้นครูมันก็ได้หมดเลยเหรอ no ก็เขาบอกอะไรการ์ดินเนอร์เวดดิ้งอีเวนต์อันนั้นได้แต่โบลิ่งอีเวนต์ถ้าลองคิดดูว่าโรงแรมที่ไหนจะมีลานโบลิ่งให้เราไปเช่าอะไรเงี้ยเขามีแต่ห้องกว้างสี่เหลี่ยมใหญ่ๆที่มีแอร์ที่สามารถจัดการปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพที่ต้องการใช่ไหมเพียงข้อ4ก็คือต้องตอบ bowling event อย่างเงี้ยครับข้อ5 this luxury hotel just a few years ago เอาอะไรเดียโรงแรมที่ luxury คือโรงแรมที่หรูหราแห่งเนี้ยมันอะไรครับ a few years ago 3 4 5ปีมาแล้วครูเห็นคำว่า ago นะครับอันดับแรกมันคืออดีตคืออดีตเพราะฉะนั้น is มาเนี่ยครูตัดทิ้งนะครับ build เฉยๆ build built built กริยา3ช่องต้องแม่นแล้วนะbuild built built นะครับช่อง1คือ build ช่อง2 built ช่อง3 built เพียงอันนี้ยังพอไหวอยู่อันนี้เป็น was ได้ build เติม s no way ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็น ago อะโรงแรมนี้สร้างเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วหรือถูกสร้างเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วคำตอบก็คือมันต้องถูกสร้างขึ้นคือต้องใช้รูป passive voice นะครับคือ verb to be บวก verb ช่อง3ประธานจะถูกกระทำโดยกระทำเช่นคุณบอกว่าอะไรครับ she wrote a letter ผู้หญิงคนนี้เขาเขียนจดหมายแต่เราจะทำเป็น passive เอา letter ขึ้น a letterถูกเขียนใช่ไหมต้องบวกอดีตเป็น was verb was written by her นะครับว่าจดหมายฉบับนี้มันถูกเขียนขึ้นโดยเธอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคร่าวๆของตัว passive voice นะครับที่จะเจอได้ในข้อสอบทุกพาร์ทเลยแหละนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวครูเอาพอดีเดี๋ยวไม่มีเวลาเดี๋ยวครูต้องไปสอนต่อละนะครับเพราะฉะนั้นขอแค่5ข้อนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็สอบถามมาได้แล้วก็เป็นกำลังใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับคนในวงกว้างนะครับยังไงก็ติดตามได้ในช anel ของทางโรงเรียนไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube นะครับก็เดี๋ยววันนี้ครูเจขอพอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดมีเวลาเราจะทำมาเพิ่มให้อีกนะครับสวัสดีครับ